สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาสอนการประกอบตัวตะกร้าเชือกร่มโครเชต์นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือมีโครงตะกร้าเชือกร่มที่เราพันโครงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพันโครงไว้ทุกส่วนเลยแล้วก็มีตัวก้นของตะกร้าที่เราถักไว้พอดีเลยนะคะแล้วก็มีตัวลายของตะกร้าเชือกร่มก็คือลายด้านข้างอันนี้เราถักแล้วก็ลองสวมดูแล้วว่าขนาดพอดีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเข็มทิวลิปสีทองใช้ด้านเบอร์4แล้วก็มีไฟแช็กกับกรรไกรตัดได้นะคะค่ะชิ้นแรกเราจะประกอบแผ่นรองก้นตะกร้าก่อนนะคะเราจะถักยึดตัวแผ่นรองก้นกับโครงเข้าด้วยกันขั้นตอนก็คือสอดเข็มทะลุเข้าไปเกี่ยวดึงได้เชือกร่มเริ่มต้นถักยึดติดค่ะนี่ค่ะเราก็จะถักไปเรื่อยๆจนรอบก้นตะกร้าเลยจนมาชนกันฝั่งนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ถักยึดติดโครงมาจนใกล้จะชนแล้วนะคะนี้นะคะพอมาชนตรงนี้เราก็ลดห่วงติดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะได้การยึดติดก้นตะกร้ากับตัวโครงตะกร้าที่แน่นหนาถาวรแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปแต่จะเอาตัวลายสตรอเบอรี่มาประกอบเข้าเป็นตัวตะกร้านะคะ